วันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูปลาร้าเปรี้ยวหวานมาฝากค่ะนำซี่โครงหมูอ่อนหั่นเป็นท่อนใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีนำซี่โครงหมูอ่อนปลาร้าที่หมักไว้ลงคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบจนทั่วดีแล้วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นซับน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมเหนียวข้นใส่หอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวผัดพอเข้ากันนำที่โครงหมูอ่อนที่ทอดไว้ใส่ลงคลุกเคล้าให้ทั่วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ